Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่25กันยายน2024 Series ลักษณะ6ประการของครอบครัวที่แข็งแกร่งวันที่6มีชีวิตฝ่ายวิญญาณร่วมกันเรามาถึงตอนจบของซีรีส์ด้วยคุณลักษณะสุดท้ายของครอบครัวที่แข็งแกร่งนั่นคือครอบครัวที่แข็งแกร่งในชีวิตฝ่ายวิญญาณร่วมกันวินัยฝ่ายวิญญาณคือศูนย์กลางของครอบครัวที่แข็งแกร่งครอบครัวที่แข็งแกร่งจะมีประสบการณ์ความเชื่อทั้งแบบส่วนตัวและแบบหน่วยครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวเข้าใจถึงความสำคัญของชีวิตฝ่ายวิญญาณของสมาชิกครอบครัวแต่ละคนและความเข้าใจนี้จะปรากฏให้เห็นผ่านความรักความเห็นอกเห็นใจความรับผิดชอบและการเฉลิมฉลองในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้ใช้เวลาและมีวินัยฝ่ายวิญญาณร่วมกันหรือไม่เช่นอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันอธิษฐานด้วยกันร้องเพลงนมัสการด้วยกันความเชื่อของเราควรเป็นแก่นหลักที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเองและด้วยเหตุนี้การอธิษฐานของเราจึงกลายเป็นแก่นสำคัญในชีวิตครอบครัวของเราด้วยเช่นกันลองใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนถึงคุณลักษณะของครอบครัวที่แข็งแกร่งทั้ง6ประการอีกครั้งและพิจารณาว่าคุณลักษณะข้อใดแตะต้องใจเรามากที่สุดพระเจ้าทรงเรียกให้เราไปที่ไหนเพื่อช่วยให้ครอบครัวของเราแข็งแกร่ง 1. ครอบครัวที่แข็งแกร่งมีความมุ่งมั่นร่วมกัน 2. ครอบครัวที่แข็งแกร่งใช้เวลาอย่างมีความสุขร่วมกัน 3. ครอบครัวที่แข็งแกร่งฝึกฝนการสื่อสารที่ดี 4. ครอบครัวที่แข็งแกร่งแสดงความชื่นชมเห็นคุณค่ากันและกัน 5. ครอบครัวที่แข็งแกร่งแก้ปัญหาและตอบสนองได้ดีในภาวะวิกฤต 6. ครอบครัวที่แข็งแกร่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณร่วมกันปัญญาจารย์4ข้อ9ถึง10สองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตรากตรำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราจะลงลึกในการแบ่งปันชีวิตด้านฝ่ายวิญญาณภายในครอบครัวของเรามากขึ้นได้อย่างไรบ้างอะไรคือสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นง่ายๆได้ทันทีในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประทานครอบครัวนี้แก่เราเรารู้ว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แต่เรามีพระองค์เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาและเราอยากจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวของเราให้เติบโตขึ้นในความรักการให้อภัยและวินัยฝ่ายวิญญาณขอทรงช่วยเราให้ได้เริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ภายในครอบครัวของเราขอทรงเปิดประตูแห่งการอวยพรเพื่อเราจะเป็นครอบครัวแห่งความรอดที่เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นโดยมีพระองค์เป็นศูนย์กลางเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเทศกาลอธิษฐานเผื่อประเทศไทยของเราตลอด40วันเราจึงของดรายการ Everyday with God ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนและขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนร่วมใช้เวลาและอธิษฐานร่วมกับพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศได้ที่ YouTube Channel Love Thailand 111นอกจากนี้ในเวลา 11:45 นาทีถึง 12:30 นาทีตลอด40วันยกเว้นวันอาทิตย์ท่านสามารถร่วมฟังการแบ่งปันพระวจนะและร่วมอธิษฐานเพื่อประเทศไทยได้ทาง YouTube Channel Nexus Christian Church นี้ได้รายการ Everyday with God จะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันที่10พฤศจิกายนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ